สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าเรื่องไหนปังสุดสำหรับช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31มาให้ชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวนะคะเรามาเริ่มจากละครที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารก่อนเลยแล้วกันค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องอทาสิงค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอเป็นตอนที่18ค่ะแล้วก็เป็นตอนจบด้วยนะคะเรตติ้งพุ่งแรงค่ะได้เรตติ้งตอนจบอยู่ที่ 6.4 ค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องแม่เบี้ยค่ะซึ่งเสนอเป็นตอนแรกค่ะได้เรตติ้งเปิดตัวมาอยู่ที่ 4.4 ค่ะนาวเปิดตัวมาอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะในขณะที่ช่อง3ค่ะละครรีลอนเรื่องตามรักคืนใจค่ะตอนที่6และ7นะคะได้เรตติ้งอยู่ที่ 2.4 แล้วก็เพิ่มขึ้นมา 3.2 ค่ะส่วนทางช่องวัน31ค่ะเป็นละครเรื่องห้องสุดท้ายหมายเลข6ค่ะเสนอเป็นตอนที่2และ3นะคะได้เรตติ้งอยู่ที่ 0.9 แล้วก็ 1.1 ค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะช่อง7นะคะละครรีลันเรื่องข้ามากับพระค่ะสำหรับ2ตอนแรกนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาดีพอสมควรเลยค่ะอยู่ที่ 4.5 แล้วก็ 4.2 ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องให้รักพิพากษาค่ะเสนอเป็นตอนที่6และ7ค่ะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะคะอยู่ที่ 3.2 เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะในขณะที่ช่องวัน31นะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องหน้ากากแก้วค่ะตอนที่9และ10ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่ 0.9 แล้วก็ 1.0 ค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะช่อง7นะคะละครรีลันเรื่องนายห้อยทมิฬค่ะเสนอเป็นตอนที่16 17และ18แล้วนะคะได้เรตติ้งอยู่ที่ 4.2 4.5 แล้วก็ 4.3 ค่ะสำหรับเรื่องนายห้อยทมิฬนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่1ตอนก็จะจบแล้วในวันศุกร์นี้นะคะส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อนะคะก็คือละครชุดมาเรื่องเกาะรักกลหัวใจค่ะโดยเริ่มตอนแรกคือวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้ค่ะแฟนๆช่อง7ก็ติดตามชมกันต่อได้นะคะส่วนทางช่อง3นะคะละครเรื่องรักนิรันดร์จันทราค่ะเสนอเป็นตอนที่4 5และ6ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่ 3.0 3.0 แล้วก็ 2.8 ค่ะเรามาชมละครเย็นก่อนข่าวช่วงเวลา 19:00 นกันบ้างนะคะช่อง7ค่ะละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเสนอเป็นตอนที่8ถึง12ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 3.3 ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะละครเรื่องแก่นแก้วค่ะเสนอเป็นตอนที่25ถึง29ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 5.3 ตอนที่29เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับละครเรื่องแก่นแก้วเนี่ยก็จะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องปีศาจแสนกลค่ะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันพุธที่4สิงหาคมเวลา1ทุ่มตรงค่ะในขณะที่ช่องวัน31นะคะเป็นละครรีลันเรื่องเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะได้เรตติ้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.1 เท่ากันทั้ง4ตอนเลยค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์เรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเป็นละครมาใหม่ค่ะคือละครเรื่องแม่เบี้ยค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติ้ง 4.4 ในตอนที่1ค่ะอันดับที่2ค่ะมี2เรื่องนะคะก็คือนายห้อยทมิฬรีลันตอนที่17แล้วก็ละครใหม่เรื่องข้ามากับพระรีลันตอนแรกนะคะได้เรตติ้งเท่ากันค่ะอยู่ที่ 4.5 ค่ะอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ในสัปดาห์ล่าสุดนะคะก็คือละครเรื่องคทาสิงค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะด้วยเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 6.4 ในตอนที่18หรือเป็นตอนจบนั่นเองค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่นะคะก็คือละครเรื่องเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะดาวเรตติ้งสูงสุดที่ 2.1 ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่เช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงออกอากาศทางช่อง7ค่ะดาวเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 3.3 ในตอนที่9 10แล้วก็12ค่ะและอันดับที่1ค่ะคงที่ค่ะก็คือละครเรื่องแก่นแก้วนะคะ
ออกอากาศทางช่อง3กับเรตติ้งสูงสุดก็คือ 5.3 ในตอนที่29ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ